ส่งข้อความมาหน่อยดิสวัสดีทุกคนนะครับผมโอเคไว้น่าจะเข้าแล้วแหละก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะแป๊บนึงก็ระหว่างที่รอก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าสัญญาณดีก็กดหัวใจรัวๆให้หน่อยวันนี้เดี๋ยวรอพี่ๆกันหน่อยนะครับเหมือนเดิมกดแชร์สาระนะใช่มีตอบคำถามหรือรับรางวัลกันอีกเช่นเคยใช่แจกจริงแจกจริงทุกวันศุกร์แจกเยอะจังเลยนี้แจกตลอดแล้วเห็นว่าวันนี้มีของใหม่มาด้วยไหมเหรอโอ้โหเยอะเดี๋ยวผมไม่ก่อนผมไม่ก่อนเยอะก็สวัสดีพี่48คนรู้ด้วยนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยวันนี้เรามาแชร์เทคนิคกันเหมือนเดิมแชร์ความรู้กันไปให้ทั่วจัดไปเป็นไงบ้างวันนี้อากาศทางภาคใต้ก็อากาศฝนตกหน่อยแต่ลูกค้าก็ยังโอเคนะแฟชั่นลูกค้าบาร์เบอร์กำลังมาตอนนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นรูปแบบเว็บรูปหน่อยใช่เว็บรูปแบบเปียกๆมามากใช่เปียกๆหน่อยฤดูฝนใช่โอ้โหหัวใจมารัวเลยใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดหัวใจรัวๆหน่อยครับไปเช็คสัญญาณหน่อยนะครับสวัสดีครับช่างคนเก่งขอบคุณครับวันนี้เรามาแชร์เทคนิคกันเหมือนเดิมนะครับผมใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆต่างประเทศด้วยนะครับสปลาวแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดเลิฟด้วยหัวใจรัววันนี้มาแชร์เทคนิคอะไรเนี่ยวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างจุดเด่นของวันนี้ท็อปิกเลยคือเรื่องเฟดอะไรเฟดมีเดียมวันนี้ระดับกลางกลางหรือว่ากลาง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 ใช่วันนี้ก็จะมาจอดลึกแหละใช่เฟดใช่พูดถึงมีเดียมเฟดก็คือระดับกลางใช่กลางก็คือประมาณนี้ใช่มุมประมาณอย่างนี้ใช่ประมาณไหนประมาณมุมประมาณอันนี้คือมุมขมับก็คือระดับความสูงจะอยู่ที่มุมขมับนะครับผมก็คือจะเล่นเงาอยู่ประมาณช่วงนี้ใช่ความเงาอยู่ช่วงนั้นนะครับผมมียังเฟดนะแต่เรามาเจาะลึกกันวันนี้ว่าทำอย่างไรครับแบบละเอียดยิบแจกกันเน้นๆแล้วก็มีอะไรนะแจกสูตรอะไรนะเซฟอะไรสักอย่างนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยสูตรนี้เดี๋ยวเราลองลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะก็ระหว่างที่รอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดหัวใจรัวๆจะดีมากเลยเดี๋ยวขอรอๆหน่อยนะสักประมาณ 5-6 นาทีแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวรอนิดนึงก็เป็นทรงอะไรวันนี้วันนี้ก็จะเป็นอันเดอร์คัทอืมแต่ก็จะมีเท็กเจอร์หน่อยอืมโอ้ยอดที่เลยนะคะว่าเท็กเจอร์นี้แบบว่าใช่ไหนก็ลองขยายความว่าเท็กเจอร์ให้ฟังหน่อยเท็กเจอร์นี้ถ้าในมุมมองเฟิร์นว่าเหมือนกับเป็นการที่เราถ้ามองด้วยตาคือเหมือนกับผมที่มีความซ้อนไปซ้อนมาหรือเขาเรียกว่าอะไรมีเลเยอร์นี่คือเลเยอร์แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นช่องอยู่ด้านในทำให้แบบผมแบบซ้อนไปซ้อนมาดูมีมิติมิติของผมมากขึ้นมันเลยทำให้ผมดูไม่เรียบเดี๋ยวมาแชร์ในไลฟ์สดนะครับมีคนถามว่าเวลาลบขอบเบอร์0กับ 0.5 เนี่ยตะแคบกันเนี่ยเดี๋ยวดูไลฟ์สดเดี๋ยวจะมีเทคนิคนี้ตอนใช้มุมนะครับผมในการเก็บรอยต่อพี่เขาบอกว่าส่งผมพี่เฟิร์นน่ารักจัดอันนี้อันถามจริงนี่ส่งไลน์หน่อยลองให้พี่เขาดูหน่อยอ๋อลองให้นิยามส่งไปใช่เอาไปตัดได้นะครับผมเห็นพี่เฟิร์นไว้มาหลายปีแล้วจะเกือบปีแล้วไหมเนี่ยเต่างอยเนี่ยเต่างอยใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอเก่าๆของเราใครที่ยังเคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะใช่ใช่แบบบอกเทคนิคโค้งหน้าอะไรถึงจะตัดทรงไหนเข้าอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปดูได้สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีครับผมเชียงใหม่จอมทองนะคะโอเคก็มาแชร์เทคนิคกันไหมวันนี้เสียเวลาครับผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติของเราใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเชิญนายแบบหน่อยครับเอาปบมือนี่ปราแนะนำตัวหน่อยวันนี้ผมฟาดนะครับเต่างอยพิชิตใจสาวไปเต็มเป็นไงบ้างมาตัดที่ร้านบ่อยป่ะบ่อยเป็นไงบ้างร้านนี้บอกหน่อย
ยอดครับสุดยอดแล้วแต่จะโตอ่ะไม่ได้แล้วยังไม่อยากตัดคืนอีกเลยเฮ้ยพูดจริงครับปกติพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมส่วนใหญ่จะมาตัดผมที่ร้านตลอดก็คือนั่งเครื่องผมมาตัดก็เป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนะครับใช่โอเคโอเคเดี๋ยวส่งไม้ต่อเลยครับผมจัดไปมาดูเส้นผมของน้องเขากันก่อนโอเคเส้นผมนี้เป็นยังไงบ้างเส้นผมน้องเขาเส้นขนาดปานกลางเล็กเกือบปานกลางปานกลางเกือบเล็กแล้วก็เส้นผมค่อนข้างที่จะไปตรงตรงอะจัดว่าตรงเลยแหละนี่น้องเขามาในแบบว่าขับโต้ลมมาเลยเมื่อกี้นี้ขึ้นถึงเลยเร็วแรงทะลุทะลุเลยเนี่ยเร็วครับอ่ะสังเกตนะคะผมน้องเขาเป็นพื้นฐานของคนเอเชียเลยก็คือเส้นตรงขนาดเล็กเกือบกลางกลางกลางเกือบเล็กๆไปดูกันโอเคไหนช่างอนิตก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคสำหรับทรงอันดคัตนะครับผมแท็กเจอร์วันนี้ขั้นตอนในการทำงานก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทเหมือนเดิมก็คืองานด้านบนนะครับผมแล้วก็งานเสร็จด้านข้างๆนะครับผมและสำคัญที่สุดก็คือการเซตของทรงนี้สำคัญมากสำหรับทรงอันดคัตนะครับผมเทคนิคการเซตจะอยู่ในท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนมีคำถามหรือว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับก็งานด้านบนก็จะมีการแบ่งช่อต่างๆให้มันสร้างเลเยอร์ต่างๆเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคโอเคก่อนเริ่มก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยนี่สเต็ปแรกที่เดี๋ยวก่อนนะบ้างใหม่เราเป็นกี่พาร์ทหลักๆ3พาร์ท3พาร์ทมีอะไรบ้างก็คืองานด้านบนด้านบนใช่ด้านบนก็จะแบ่งเซกชันต่างๆนะครับโอเคใช่ส่วนงานด้านล่างก็จะเป็นสร้างมีเดียเฟสเข้าไปโอเคแต่วันนี้จะเป็นเฟสเผื่อแบบว่าคนที่ดูอยู่แบบว่าเริ่มตัดผมใหม่จะเป็นเฟสแค่เบอร์ศูนย์จะไม่ถึงกับศูนย์หรือศูนย์มากใช่นะครับผมโอเคแล้วก็การเซตการเซตจะมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกโอเคมาดูกันอ่ะขั้นแรกก็อื่นเลยก็ฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมนะครับผมต่ำกว่านี้นี่ครั้งนี้บังก็จะฉีดน้ำแล้วก็บังก็จะหวีเสยกับหลังนะคะใช่สเต็ปแรกก็คือเราจะต้องแบ่งผมที่จุดลูกแก้วก่อนนะผมข้างหลังเราจะต้องแบ่งผมเป็นรูปตัว U นะครับผมก้องหน้าหลังไปลูกแก้วนะครับผมวิ่งเลยนะครับวิ่งขึ้นไปตามแนวลูกแก้วFC จากกัมพูชาครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้ก็อยู่กันขั้นตอนการแบ่งผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงอันเดอร์คัตเท็กเจอร์นะครับโดยมีการเฟดแบบมีเดียมเฟดนะเป็นการจอดลึกเรื่องเฟดโอเคก็แบ่งผมก่อนนะครับที่จุดลูกแก้วหรือว่าถ้าใครยังไม่ถนัดให้ลูกแก้วดูไหนก็คือดูตามทิศทางผมนั่นใช่ทิศทางของผมเลยFC ครับบางจากกำแพงเพชรโอ้ขอบคุณมากครับไกลมากใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์เทคนิคกันด้านหลังนะครับผมแบ่งเป็นรูปตัว U เลยนะครับตอบมาเลยนี่นะครับผมตีโค้งมาเลยสวัสดี153คนดูด้วยนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คือการแบ่งผมการฉีดน้ำจะช่วยให้แบ่งผมได้ง่ายขึ้นเอฟซีครับขอบคุณครับจากอยุธยาบังบ้านเกิดเลยบ้านเกิดเลยครับผมจะขึ้นบ้านอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเตะบอลไม่อยากไปรู้ว่ามีเวลาเหลือจะกลับอยุธยาหรือเปล่านี่มีใครอยากจะเลี้ยงข้าวไหมถ้าใครยังไม่รู้นี่ชาลิตนี่เป็นคนอยุธยานะครับเชียงใหม่เจ้าสวัสดีครับมีแพลนจะไปเชียงรายอยู่ไปทุกที่ไปทุกที่แพลนเยอะมากก็แบ่งประมาณนี้นะครับผม
บางคนที่ไหนบางคนยุทธยานะคะก็แบ่งให้ละเอียดหน่อยนะก็ประมาณโอเคก็ล็อกกิฟต์ไปเลยครับจากภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวพอได้ลายผมแล้วก็ติดกิฟต์เลยนะคะเลยนะครับผมล็อกไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนกับมือใหม่ๆอย่างงี้แบ่งผมยังไม่ชัดเจนนี่มีข้อแนะนำบ้างไหมมีนะก็คือวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับใช่ไหมก็คือมุมถึกใช่จับตรงไหนตรงที่มันนูนๆเอาหวีตั้งก็ได้ตรงไหนที่มันนูนๆอันนี้คือลูกแก้วใช่คือลูกแก้วเลยระยองเจ้าใช่เหรอพี่สวัสดีนะครับพี่ๆราชบุรีค่ะสวัสดีครับบางไลฟ์วันไหนบ้างครับทุกวันศุกร์นะครับพี่2ทุ่มครึ่งติดตามได้ทางหน้าเพจ Bubble Brain Pomade Official นะครับพี่นครศรีสวัสดีครับจากสตูลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ195คนดูนะครับคนนี้เชียงรายเลยค่ะมาไกลเลยวันนี้ทรงก็เฟดกลางๆนะสำหรับช่างรุ่นใหม่เอาไปใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะขาวแบบพอดีๆนะครับผมอยากให้หานายแบบที่ผมยาวไม่เป็นทรงแล้วมาเริ่มสร้างใหม่บ้างครับอยากเห็นวิธีการตัดด้านบนได้ครับได้ครับพี่เดี๋ยวนี้ก็จะมีงานด้านบนเพราะว่าความยาวต้องลดอีกนะใช่ครับอ่ะขั้นตอนนี้บังจะฉีดน้ำแล้วหวีลงนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านายแบบเป็นคนผมเส้นตรงนะคะขนาดปานกลางนะคะโอเคสเต็ปแรกก็ที่อย่างที่บอกไปก็คือการสร้างแฮร์ไลน์นะครับผมแฮร์ไลน์จะอยู่ความสูงของระดับปานกลางจะอยู่ที่มุมขมับนะครับผมความสูงของเฟสนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะไม่เกินบนใบหูนะครับผมก็ประมาณตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องสูงไปเกินไปนะครับผมไฮไลท์ก็เหมือนกับการสร้างอาณาเขตนะคะว่าเราอยากให้งานของเราสูงประมาณไหนนะคะนี้วางจากกำหนดขอบเขตก่อนนะคะแบ่งพอดีขวัญหรือต่ำจากขวัญดีครับต่ำจากขวัญหน่อยนะครับสวัสดีครับ219คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูกันจนจบมาร่วมสนุกรับของรางวัลไปพร้อมกันว้าวก็ใช้หวีนะครับผมสร้างกรอบทรงก่อนหวีนั่นแหละจะเป็นตัวสร้างกรอบทรงได้ดีให้กรอบทรงเป็นระเบียบนะเห็นปะว่าบางอาจจะตีโค้งนิดนึงก็ได้หรือว่าใครจะตั้งกรอบให้มันตรงก็ได้นะครับอยู่ที่งานดีไซน์ของแต่ละคนครับผมโดยการเห็นไหมหวีตัดแล้วก็เหมือนบิดออกมาเปิดสอนไหมครับอ๋อโอเคครับสามารถติดต่อได้ทางเพจ Harris Academy ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะจากสกลนครนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอันนี้บางจะไปสู่งานด้านหลังแล้วนะคะใช่สร้างกรอบไปเลยครับสร้างกรอบด้านหลังสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างกรอบทรงนะคะเหมือนเดิมให้สองฝั่งเท่ากันนะครับผมใช้เกณฑ์ก็คือมุมขมับเหมือนเดิมบิดหวีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะใครที่เข้ามามีคำถามอยากให้ถามนะครับผมถามมาเลยนะครับใช่ใช่เดี๋ยวงานด้านบนก็มันก็จะมีการแบ่งสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะมีเสริมสูตรขอบด้วยที่ใช้กับสูตรขอบอาจจะมาอาจจะยุบกันใช่FC จากคลองตะเกียนครับสวัสดีครับคลองตะเกียนนี้เป็นตำบลบ้านมั้งอ๋อจริงเหรอใช่โอ้โหคนบ้านเดียวกันเลยคนบ้านเดียวกันวะเนี่ย ร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่หัดอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับอันนี้ให้ดูด้านหลังก่อนว่าบางจะสร้างกรอบแบบตัววีไหมใช่ตัววีนะครับผมสร้างกรอบวีไปเลยนะครับผมFC ช่างเฟิร์นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่บอกว่าพี่จะติดเปิดด้านข้างเหนือลูกแก้วตลอดเลยอ๋อเปิดแฮร์ไลน์เหรอพยายามถ้าเหนือลูกแก้วมันสูงเกินไปใช่ก็ลองใต้ลูกแก้วก็ได้นะหมายถึงเปิดเปิดแฮร์ไลน์ใช่ไหมแบ่งผมแล้วเปิด
ใช่ใช่เปิดไฮไลท์อ๋อเปิดไฮไลท์ก็ถ้าสูงสูงหน่อยก็เป็นไฮก็ได้เชียร์ลูกค้าอันนี้ก็คือเอาถ้าตัดเป็นทรงนี้ก็เป็นมีเดียมดีกว่าเพราะว่ากรอบทรงมันกำลังสวยดีเล่นมีเดียมอ่ะใช่สวัสดีค่ะจากสปป.ลาวนะคะสวัสดีครับอยู่พิษณุโลกสวัสดีครับมีสาขาที่กสทม.ไหมครับบังยังครับผมยังไม่มีนะครับก็ในร้านก็แนะนำได้นะครับผมใช่ครับถ้าอยู่โซนสุขุมวิทก็ต้องนายลิมิตครับนี่แต่ถ้าลำลูกกาก็ชายการบาร์เบอร์นี่หรือว่าชื่ออะไรนะอะไรนะร้านชายการเหรอบาร์บ้านชายว้าวนี่บาร์เบอร์ยีบาร์เบอร์ยีมา FC ทุกคนกรอบทรงพยายามสร้างให้เป็นระเบียบก่อนจะขึ้นตรงอื่นนะครับผมเพราะว่ามันสำคัญต่องานด้านบนนะกรอบทรงเนี่ยตรงนี้ใช่เพราะเดี๋ยวเอางานด้านบนมันต้องมาต่อกับกรอบพยายามสร้างกรอบให้สวยนะครับผมเห็นไหมคะว่าจะเป็นขอบอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวมันจะมีกรอบด้านบนที่มาต่อกันโอเคไหมคะเห็นไหมปึ๊บนี่ก็ปึ๊บพอดีกันเลยแค่นี้ให้เป็นขอบให้ชัดเจนนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับจากสวีเดนด้วยบังพี่คิวบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับพี่คิวไปเที่ยวพังงามาพี่คิวสายชิวมากนะกรอบทรงเป็นระเบียบนะครับซ้ายเป็นระเบียบนะไม่ต้องมองสีก่อนให้เป็นกรอบทรงเป็นระเบียบก่อนพี่ว่าเป็นช่างทำผมที่สวีเดนครับฟินแลนด์ค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ที่นู่นสวีเดนเห็นว่าแบบการตัดผมถือว่าเป็นแบบราคาสูงมากที่สวีเดนนะยอดยอดอันนี้มีคนถามว่าปัตเตเลียนแบบมีก้านปรับต่างจากไม่มีอย่างไรก็คือคันโยกใช่ไหมคะคันโยกก็คือจะช่วยในเรื่องการปรับขนาดใช่เป็นสเต็ปไปใช่ไหมเป็นขั้นไปเราล็อกเหมือนเราล็อกอ่ะ 0.2 0.3 0.4.5 ได้แบบไม่เป็นเบสไม่เลื่อนนะก็คือถ้าง่ายๆก็แปรก็คือเหมือนกับปรับความสั้นยาวของผมได้แล้วก็มีความสะดวกในการใช้อ่ะนะก็ไฮไลท์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมบางจะอยู่ที่ประมาณตรงต่อไปก็คือเบอร์1นะครับผมเราจะต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อจะทำการไล่เฟดจะเป็นเบอร์อะไรคะใช่เบอร์1นะครับผมนะเบอร์1ชิดและสะบักไปโดนไฮไลท์ถูกมั้ยครับสะบักหน่อยๆนะครับผมคือในช่วงล่างบางจะชิดนะคะแต่พอจะถึงไฮไลท์อ่ะไฮไลท์บางชื่อชี้ไฮไลท์หน่อยว่าตรงนี้นี่ไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ไถมาแล้วก็สะบักนิดนึงเพื่อให้จูนกับนี้ใช่ตรงนี้ชิด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 พอถึงช่วงนี้สะบัดเพื่อให้เชื่อมกับตรงนี้ใช่อันนี้เชื่อมกับตรงนี้ตรงนี้ชิดแล้วก็ค่อยๆสะบัดเพื่อเชื่อมกับตรงนี้โอเคไลฟ์ทุกวันศุกร์นะคะเวลา20:30เวลาเดิมไลฟ์ทุกวันไหมครับอ๋อโอเคครับพี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเห็นไหมว่าบางโซนผมก็จะต้องปรับไปที่แป๊กที่4ด้วยก็คือเปิดหน้าฟันจนสุดนะคะเมื่อเรากลัวว่าพื้นที่ตรงนี้มันอันตรายละกลัวว่าที่มันจะเข้าไปลึกเราก็ปรับหน่อยเพื่อดูสีให้เท่ากันเห็นไหมสีตรงนี้มันจะสว่างนะครับผมให้สว่างเท่ากับสีข้างข้างพื้นที่อันตรายนี่คือยังไงครับช่างลิฟต์มีหลุมมีบ่อหรือว่าจุดทางโค้งเนี่ยมันจะเป็นจุดอันตรายที่เราจะทำการเฟดได้ยากนะครับผมปรับก่อนปรับเล่นก่อนคือยิ่งเปิดหน้าฟันจะยิ่งช่วยเซฟผมมากขึ้นถูกต้องอันนี้มีคำถามว่าการเฟดหลังด้านหลังเนี่ยตัว V กับตัว U งานเจาะมาแตกต่างกันยังไงคะมันแตกต่างตรงที่แบบถ้า V สำหรับผมมันประจบที่มันสมูทใช่ผมชอบ V มากกว่าชอบคือมันจะมาชนกันพอดีใช่ตีสโลปได้ไหมคะตีสโลปเดี๋ยวนะตีสโลปนี้เดี๋ยวขอถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าตรงสโลปตรงจุดตรงไหนเอ่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเบอร์1ก็สเต็ปเหมือนกันเลยแล้วก็พอจะถึงจุดไฮไลท์แล้วก็จะสะบัดเบอร์1ให้เชื่อมอย่างปกติช่างอลิชชอบตัดเฟดประมาณไหน
ถ้าชอบเฟดนะก็ชอบมีเดียมนะเพราะอะไรเพราะอะไรชอบมีเดียมเพราะว่ามันเป็นระดับที่แบบมันกลางๆดีไม่สูงมากแบบมันเล่นทรงข้างบนได้เยอะดีใช่มันต่อทรงอะไรเนี่ยมันเชื่อมกันสมูทดีมีนะครับช่อง YouTube ของร้านก็จะเป็น HRBB Harris Barbershop ใหญ่นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่างพี่เฟิร์นอ่ะชอบเฟดประมาณเฟดประมาณไหนของเฟิร์นจะชอบเฟดเทปเปอร์เฟดนุ่มๆเทปเปอร์นี่คือยังไงเทปเปอร์ก็จะเน้นจอนกับท้ายทอยให้มีความเงาๆส่วนหลังใบหัวก็จะมีความเข้มนิดนึงเพราะว่ามันเราจะโชว์งานกันขอบอะไรด้วยไหนๆใครชอบแล้วผมขอตัดให้ได้ป่ะเทปเปอร์เนี่ยไม่เป็นไร กำลังเลี้ยงอยู่ กำลังเลี้ยงอยู่อันนี้เราก็ใช้มุมนะครับผมในการสร้างเงาเข้าไปคือมุมของฟันที่มันจะดำๆเนี่ยเราก็ใช้มุมจุดที่อันตรายนะใช่ทำไมผมไม่ขึ้นมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการไล่เบอร์1นะคะเพื่อให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์นะคะคือเราจะดูพื้นที่เพื่อจะทำการเฟดละเหมือนเคลียร์พื้นที่ใช่ตรงไหนที่มันสีไม่ได้ก็เคลียร์พื้นที่ไปก่อนต่อไปนะครับเราจะต้องตั้งเบอร์0นะครับผมเบอร์0นี้จะอยู่ห่างหน่อยนะครับกับแฮร์ไลน์เนี่ยประมาณเกือบ3นิ้วได้นะครับผมมีเกณฑ์ชัดมากอันนี้ตั้งเบอร์0นะคะถ่ายเบอร์0ชิดเลยใช่ไหมคะชิดเลยนะครับผมคือเทคนิคนี้จะจำง่ายมากเลยนะคะก็คือเบอร์0เวลาเราจะตั้งก็ใช้นิ้วทาบเลยนะคะประมาณกะเกณฑ์ว่าประมาณ3นิ้วมือนะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบเฟดไม่ลึกมากเอาไปใช้ได้เลยนะใช่คือบางคนไม่ชอบขาวจัดๆไงลูกค้าบางคนอ่ะใช่แล้วก็ใช้แบบพิธีไล่เบอร์0ก่อนแล้วมันจะไล่ง่ายด้วยถ้าแบบเป็นตัวเบอร์0อย่างที่พาร์ทเคยไล่มันก็จะต้องใช้เบอร์ที่มันเล็กลงอีกก็จะยากขึ้นต้องปรับฟันเบอร์1เชื่อมเบอร์ของมันเองอีกไหมคะหมายถึงเบอร์0ปรับเป็นเบอร์1เบอร์1เมื่อกี้หรือเปล่าเบอร์1สะบัดตอนเบ็ดไล่เปล่าต้องปรับฟันเบอร์1เชื่อมเบอร์ของมันเองอีกไหมคะเดี๋ยวขอคำถามอีกรอบนะครับพี่ขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่การวางระดับใช่ไหมครับใช่ตั้งระดับที่เพื่อจะเฟดละสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสังเกตช่วงหลังใบหูนะคะว่าช่างฮาริสเขาจะมีเบอร์0นะคะช่วงนี้แต่จะเป็นการแตะขอบแค่นิดเดียวใช่ขอโทษค่ะเมื่อกี้ช่างอลิศก็เปิดกรอบทรงด้วยหวีนะครับเปิดกรอบทรงด้วยหวีนะคะเห็นไหมหลังใบหูมันเราไม่ต้องเป็นกินพื้นที่เยอะก็ได้นะครับผมเพราะว่าเนื้อที่มันไม่พอเราก็ปล่อยข้ามไปเลยเชื่อมด้วย 0.5 ไหมครับช่างอลิศอุ้ยถูกต้องเลยครับผม 0.5 ก็จะเสร็จแล้วใช่กรอบให้เป็นระเบียบนะครับแต่ละบล็อกเห็นไหมครับต่อกรอบให้เป็นระเบียบเมื่อเราทำงานเป็นระเบียบแล้วอ่ะสีเฟดมันก็จะสวยนะครับผมคือทุกอย่างต้องเสร็จเป็นขั้นไปให้คลีนหมดเลยใช่ไหมน้ำหนักมือต้องเท่าๆกันนะคะใช่ครับอยากให้บาร์เบอร์ยีมาไลฟ์สอนบ้างอยากเห็นไซพาร์ทอ๋อได้ครับมีการกรอบทรงนะครับผ
มันยังเบี้ยวๆอยู่ก็แต่งเพิ่มได้นี่เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีแบบแจกของรางวัลเนาะร่วมสนุกกันต่อไปก็ใช้ 0.5 นะครับผมในการเคลียร์อันนี้จะเป็น 0.5 นะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงเป็นด้านซี่หวีเล็กนะคะใช่เนี่ยมาอีกแล้วหวีชมพูมาอีกแล้วคือซี่หวีนี้จะมีความสั้นประมาณเบอร์เทียบก็คือเบอร์ 0.5 ได้เลยนะคะละเอียดแล้วก็จะเห็นงานชัดขึ้นค่ะบางมากแล้วครับหวีชมพูไหนพี่ๆคนไหนในไลฟ์สดมีแล้วบ้างขอหัวใจรัวๆหน่อยหวีชมพูจากบับเบิ้ลเบนตัวนี้เดี๋ยวเวลาเราสะบัด 0.5 เนี่ยมันก็จะแบบสมูทกันหน่อยเวลาเราโดนงานหวีกับเบอร์รองเข้าไปในชั้นเนี่ยคือชั้น 0.5 แล้วเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่เงานะครับผมเราต้องละมิดละไมกับมันหน่อยชั้น 0.5 นี่นะครับถือว่าเป็นตัวปรุงแน่เลยไหมใช่ตัวปรุงรสให้กลมกล่อมโอ้หัวใจเยอะเลยก่อนที่จะใส่เบอร์ 0.5 บังจะเก็บรายละเอียดด้วยหวีใหญ่ที่เป็นด้านฟันซี่เล็กๆนะคะซี่หวีเล็กๆนะคะมันจะตกอยู่ประมาณเบอร์ 0.5 เนาะใช่พอถามใครมีหวีชมพูบ้างหัวใจอย่างเยอะส่วนพี่คนไหนที่ยังไม่ได้กดหัวใจก็สามารถทักกันได้นะครับ ของมันต้องมีจริงๆนะพี่วัยรุ่นบ้านพี่จะไม่ค่อยชอบขาวต่ำกว่า0ใช่ก็เอาเป็นถ้าไม่ชอบขาวมากก็เอาเป็นชั้นเนี่ยเป็น 0.5 แทนก็ประยุกต์สามารถประยุกต์ได้หมดใช่คือจากที่เราจะสร้างกรอบด้วยเบอร์0ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นใส่เบอร์ 0.5 ตีกรอบเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือปรับเบอร์เอาอีกระดับหนึ่งค่ะว้าวสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้บังจะเก็บเนื้อผมด้วยหวีในด้านซี่ฟันที่เล็กนะคะจะตกอยู่ประมาณเบอร์ 0.5 นะคะ FC ครับขอบคุณครับสวัสดี300คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปิดสาธารณะนะครับท้ายคลิปเราจะมีแจกรางวัลกันอีกเช่นเคยนะครับสามารถรอลุ้นและรับของรางวัลได้นะครับสังเกตไหมคะว่าตรงมุมขมับบางจับคว่ำหวีโอเคมุมขมับเก็บแล้วเนี่ยนี่คว่ำหวีแล้วดันเศษผมออกมาทำให้งานละเอียดมากยิ่งขึ้นหวีอย่างนุ่มก็มันจะโดนหวีละแล้วก็เดี๋ยวจะโดนเบอร์รองอีกนิดนึงนะครับผมคลิปมีประโยชน์ที่สุดของผมมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจะเป็นการใช้เบอร์ 0.5 แล้วนะนั่นมาแล้วครับทีนี้บางจะเป็นการเชื่อมรอยต่อระหว่างเบอร์0กับเบอร์หวีสักครู่นี้นะคะเชื่อมกันมาแล้วเงามาแล้วนะคะบางนี้ได้ฉายานักมายากลด้วยนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยเฟดมายากลเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะต้องบอกว่าจังหวะเชื่อมรอยต่อนี่คือห้ามกระพริบตานะคะเมื่อกี้พี่น้องคนนึงถามว่าตรงเนี้ยใช้มุมนะในการสะบัดด้วยที่จุดอันตรายของเราใช่ไหมหรือจุดที่สว่างใช่ไหมใช่ใช่ถ้าอยากให้มันสว่างขึ้นเลยก็ใช้มุมด้วยตัดสวยครับขอบคุณมากครับตอนนี้จะเป็นการเชื่อมรอยต่อนะคะโดยใช้เบอร์ 0.5 นะคะเดี๋ยวให้ดูมุมนี่มุมมองช่างอลิศหน่อยนี่ดูการนึกจินตนาการว่าตัวเองจับปัตตะเลียนอยู่ฟิลจะได้ประมาณนี้เลยนะพี่นี่
จิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับปัตตาเลียนทีเนี้ยจุดอันตรายเห็นไหมฝั่งนี้จะมีหลุมและฝั่งนี้ก็จะมีนูนเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายตรงนี้ให้สีมันบาลานซ์กันให้ได้โดยการเอียงฟันนะครับผมและปรับฟันลงมาที่แก๊กที่3เลยปุ๊บปุ๊บก็คือเปิดหน้าฟันลงมานะคะเพื่อให้สีมันเข้าที่ให้ได้นี่จะเป็นเทคนิคสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องหลุมหรือเจอโหนกนะคะว่าจะเฟดยังไงให้สีมันบาลานซ์กันตอนนี้ช่างคาริจะใช้วิธีการเปิดหน้าฟันไปที่แป๊กที่3นะคะแล้วก็ใช้มุมนะคะในการเก็บตรงรอยหลุมรอยโหนกนะคะให้สีมันเงาๆเท่าๆกันโอเคทีนี้ปรับมาที่เดิมเก็บรอยต่อละเดิมในกรณีนั้นก็คือแบบมีหลุมที่บอกว่าทำได้ไหมก็คือเซฟโดยการเซฟที่สุดก็ใช้มุมปัตตาเลียนใช่ไหมครับใช่พี่ก็บอกว่าสุดยอดหายวับไปกับตานี่เป็นเฟดเฟดมายากลนะครับพี่ช่างอลิศฉายาเฟดมายากลความรู้สึกหัวหุ่นเป็นไงบ้างครับจังหวะสะบัดเฟดไหนลองบอกหน่อยนิ่มไหมนิ่มมากอารมณ์หลับไปแล้วทุกคนทรงนี้ต่างจากไซส์คัทยังไงครับอันนี้จะเป็นอันเดอร์คัทแบบไว้เสยเซ็ตเสยนะไซส์คัทก็จะแบบในนึงตัดข้างไปเลยข้างไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเนาะใช่ครับสังเกตว่าตรงนี้รอยต่อไม่ค่อยหมดตรงนี้เริ่มหมดละแสดงว่าเนื้อผมตรงนี้มันหนากว่าแล้วก็จะต้องเอาเบอร์ที่ต่ำกว่า 0.5 ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเบอร์อะไรครับก็มีทั้งเบอร์0 0.2 0.3 0.4.5 ในแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องมาอะแดปลบให้ได้นะครับผมคือกระจายเข้าไปใช่กระจายเข้าไปเห็นว่าทางผมมันวิ่งสวนแล้วก็เอาแบตเตอรี่สวนเข้าไปครับผมนี่เป็นรายละเอียดทริคแบบเล็กๆน้อยๆนะคะใช่ใครที่เข้าอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวไหนก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยมีแอดมินรอตอบราคาพิเศษด้วยนะทางไลฟ์สดเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นราคาพิเศษนะใช่ครับวีชมพูนี้ของมันต้องมีนะวันนี้จะเป็นทรงอันเดอร์คัทนะคะแล้วก็เฟดแบบมีเดียมเฟดนะคะโดยที่จะเล่นอยู่ที่เบอร์0นะคะแต่ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมรอยต่อด้วยเบอร์ 0.5 นะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมตรงนี้เกือบหลุดละตรงนี้ก็ยังไม่หลุดก็ปรับฟันเลยนะครับแบกที่2ก่อนน่าจะประมาณ 0.2 ประมาณนั้นเดี๋ยวต้องปรับเล่นด้วยนะครับมันอาจจะต้องดูสีเอาค่อยๆใช้มุมนะครับผมสวัสดีค่ะพี่ทุกท่านเลยขั้นตอนนี้บางจะใช้เบอร์ประมาณก็คือถอดเบอร์รองละจะเป็นเบอร์0แต่ว่าเปิดหน้าฟันจะตกอยู่ประมาณเบอร์ 0.2 เนาะในการเก็บรอยต่ออีกนิดนึงนะคะชั้นนี้เราน่าจะ 0.2 ไม่เข้าเพราะผมมันหนาก็เลยใช้เบอร์0ไปเลยในการเก็บนะครับแต่ใช้เมื่อกี้เบอร์0ชั้นนี้เห็นปะแล้วเราต้องใช้เบอร์0อีกเพราะว่าเมื่อกี้มันตั้งชิดแต่นี้เราจะใช้มุมเพื่อให้มันกลืนกันขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยนะคะสำหรับวีชมพู200บาทรวมส่งนะครับสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับพี่ได้ความรู้มากครับขอบคุณที่แบ่งปันครับพี่ขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใช่ครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้หน่อยมุมนี้ไม่หลุดมุมนี้ไม่ค่อยหลุดเห็นไหมเราจะต้องหาตัวที่มันทำให้หลุดได้เพราะว่าบางทีมันมีตรงนี้สังเกตนะคะว่าช่วงมุมช่างคดีเขาจะใช้ช่วงหลุมพวกนี้เขาจะใ
มุมนะคะมุมปัตเตเลียนนะคะปัตเตเลียนตัวนี้ของหมดนะครับรออีกหน่อยนะครับอีก1เดือนนะครับก็จะมากันแล้วถ้าเรียกว่าลองทรงกลางได้ไหมครับแบบไทยๆได้พี่ได้วันนี้ลูกค้าก็บอกถ้าคนผู้ใหญ่มาก็บอกเป็นรองทรงกลางนะใช่บอกลูกค้าอันนี้ก็ลดนิดนึงลดแบบไฮไลท์นิดนึงให้มันอ่อนตัวลงนิดนึงนะครับผมและที่สำคัญก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับสำคัญมากเลยเทคเนี่ยจุดด่างอย่างละมุนไหนงอหวีให้ดูหน่อยดิว่ามันผิวขนาดไหนดูดิงอดีนี่ดูดิเข้าได้ทุกซอกตีได้ทุกโค้งเลยนะคะแต่ก็มีความหลุดโค้งนะครับ ถ้าใช้ก็ต้องเซฟด้วยนะครับอันนี้ขอถามนิดนึงนะคะตอนจังหวะเนี้ยช่างผลิตซอยแล้วใช้ผมเปียกหรือว่าหมาดหรือว่าแห้งคะแห้งดีกว่าครับแห้งดีกว่าเนาะใช่ใช่ซอยตอนแห้งดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรคะจะได้เห็นใช่แล้วได้เห็นชัดเจนนะครับกันไกลตัวนี้ความเปอร์เซ็นต์ที่ถูกลดลงจะอยู่ประมาณ 20-25% นะคะปัตเตเลียนเสียงไม่ดังนะครับเสียงนุ่มๆทั่วไปเลยนะครับพี่เสียงคันโยกจะแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับได้อารมณ์นะครับเวลาปรับโอเคนี่ครับเฟดเงาๆไปนี่ถูกพอปรับด้วยกันไปก็มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรละมุนนะมันจะนุ่มมากเกลี่ยนะโกนตรงเศษๆเห็นไหมแบบไม่ต้องลงมีดโกนสักหน่อยโกนสักหน่อยผมว่าเพื่อความสว่างไอ้ยะสบายดีครับวันนี้แต่แรกโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆวันนี้เป็นอะไรเอ่ยดูมากนี่เป็นเครื่องโกนหนวดนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวมันดูเลยอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะปึ๊บเพื่อลดขนาดความยาวของตอผมนะคะให้สั้นลงก็เปิดเครื่องปึ๊บก็จะทำงานตรงนี้ปิดปึ๊บปึ๊บถ้าอยากจะทำงานในส่วนนี้ก็ใช้ปิดตัวนี้ลงตัวนี้ใช่ปิดตัวนี้ลงตรงนี้ก็จะทำงานแทนเข้าได้ทุกซอกโอ้โหหรูมากช่างคลิปขโมยฝาไปแล้วเดี๋ยวมาดูโกนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูชมไอ้เครื่องโกนหนวดหน่อยอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางหรือพกพาอะไรก็สะดวกนะเพราะว่าเขาจะมีติดเพื่อไม่ให้เศษผมหรือฝุ่นเข้าไปเนาะใช่และที่สำคัญที่แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือนี่เปิดออกมาเป็นอะไรเป็นกระจกกระจกนะนี่เห็นไหมคะเห็นตัวไหมคะเห็นตัวเองไหมนี่มีกระจกคือมาเราเคลียร์ตัวเองเสร็จปุ๊บก็เช็คความงามคือมันเหมือนกับว่าสามารถเช็คได้ทีอินวันนะคะนี่อินวันสำหรับพี่คนไหนที่แบบไม่ทันโกนหนวดในช่วงเช้ามีติดรถไว้ติดไฟแดงก็ติดไฟแดงก็ถ่ายกันเลยสามารถดูได้ด้วยว่าตรงไหนมีหรือไม่มีหรือไปแคมปิ้งกับเพื่อนเฮ้ยลืมโกนหนวดถูกเลยอันนี้คือสิ่งแป๊บแรกที่คนเห็นเฮ้ยถ้าเราเดินทางบ่อยๆสะดวกมากสะดวกพกได้เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเดินทางคนจะไม่ต้องพกกระจกพกอะไรหลายๆอย่างทีเดียวใช่มันไม่ได้นะใช่ก็คืออันนี้หลูจริงๆส่วนการชาร์จแบตก็ตัวนี้เลยก็เป็นเสียบตัวเสียบใช่ไหมใช่อ่ะช่างผลิตเอาไปแอบไหนแล้วอยู่ในกล่องเดียวมีใบประกันเรียบร้อยครับผมมีการรับประกันด้วยนะครับแต่มันดีไซน์ได้ถูกมากเพราะว่ามันมีตัวพุ่งเนี่ยมันตกแล้วมันไม่ค่อยมันเซฟมีเซฟใช่ไหมใช่เปิดให้ดูนิดนึงนะคะอิชอันนี้คือเป็นอะไรนะคะไว้สำหรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีแปรงปัดไว้สำหรับทำความสะอาดด้วยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ความคมมันนะแล้วก็นี่ที่ชาร์จแบตนะคะก็เสียบได้เลยเนาะเสียบได้เลยเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตนิดนึงนะคะจะเทสให้ดูก็
เหมือนเดิมเสียบอย่ารู้ว่าปึ๊บแล้วก็เสียบได้เลยใช่ไหมเสียบกับกำแพงที่เป็นรูปลักษณ์ได้เลยผมชอบตรงที่มันมีนี่กระจกนี่แหละนี่แต่ตอนเสียบก็มีไฟแสดงสัญลักษณ์นะครับว่าแบตเตอรี่เข้าหรือไม่เข้านะครับตรงมุมนี้ใช่ถือว่าโอเคครบคันทีอินวันยอมรับเลยตัวนี้อยากดูแล้วว่าใช้เป็นไงบ้างจัดให้หน่อยได้ไหมอยากชมนะแกะกล่องพอดีเลยแกะกล่องเลยก็แกะแล้วจัดหน่อยทีนี้ในส่วนของตัวเชฟเวอร์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เคลียร์ผมถ้าพูดถึงถ้าใช้กับทรงต่างๆนี้ก็คือการสกินเลยนะคะใช่ก็คือถ้าเราถ่ายปุ๊บมันก็จะให้ความเนียนแบบแปะหนังศีรษะจริงๆเลยสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับปกติจะอยู่ที่490แต่ถ้าในไลฟ์วันนี้เอาไปเลย400รวมส่งด้วยไหมชาลิตรวมส่งด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูว่านี้จะเป็นตอเล็กๆอยู่นะคะต่อทีนี้ใช้แทนมีดได้เลยอ่ะพูดถึงความรู้สึกเป็นไงเจ็บเจ็บไหมครับพูนไม่นิ่มใช่ไหมนิ่มมากนี่เขาโค้งแน่ดูลีลาเขาเพราะมันปากมันเล็กไงเขาจะว่าเขาได้ทุกซอกเขาได้ทุกซอกเลยนะปากมันเล็กไงโอ้ดูแทบจะไม่ต้องลงใบมีดได้เลยเหมือนโกนได้มีดเลยนะใช่ที่ถ้าลูกค้าคนไหนถ้าลูกค้าที่ดูอยู่นะคะชอบเป็นคนชอบกันขอบกันอะไรแล้วตองอกไวก็สามารถใช้ตัวนี้ในการโกนได้เลยได้ได้ไหนระหว่างที่ช่างอลิสซอยเนี่ยมาดูกันอีกรอบเลยนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวสีนี้เป็นสีอะไรพี่เฟิร์นสีออกแบบออกโกลว์ไหมทองทองใช่ดูเรียบหรูทองน้ำตาลวัสดุจะเป็นหนังนะครับหนังนะคะแบบเก็บอย่างดีนี่เปิดฝาใช้งานอุ๊ยซุปไหนเปิดฝาเปิดฝาใช้งานปึ๊บแล้วก็ถ้าเราอยากทำงานฟังก์ชันลดความยาวนะคะปึ๊บเราค่อยเปิดเครื่องตรงนี้ตรงนี้ก็จะทำงานแต่ทีนี้ลดความยาวแล้วอยากจะลดตอด้วยให้มันแบบเกียนเตียนเลยก็จะปิดตรงนี้ลงนะกดลงนี้ก็เปิดเครื่องปึ๊บสิ่งที่ทำงานก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูไอตัวด้านบนหน่อยพี่เฟิร์นถือนิ่งๆเดี๋ยวซูมให้พี่ๆเขาดูชัดๆละเอียดมากดูใบมีดเล็กๆจะอยู่ข้างในนะคะโดยมีอะไรให้เปลี่ยนด้วยใช่อันนี้ไปเซอร์วิสกันเองได้เลยอันนี้จะเป็นอะไรนะคะนี่แพ็กเกจก็อย่างหรูนะครับห่อหุ้มด้วยผ้าอย่างดีนี่เป็นอะไรนะครับโอเคสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็400บาทรวมส่งกันไปเลยสามารถทักแชทได้นี่โอเคก็ทีนี้ก็เป็นงานด้านบนแล้วนะครับผมแป๊บนึงนะด้านบนก็ดึงผมเลยครับผมนะครับผมรวบผมที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะครับผมรวบเข้าหากันเลยนะครับผมเลือกระดับความยาวช่อหน้าให้ยาวที่สุดนะครับผมมันจะเทลงไปอย่างนี้นะที่คนเหนือ400บาทครับพี่รวมส่งตอนนี้ชาลิก็อยู่ในงานของส่วนด้านบนแล้วนะนี่คือรวบเข้าหากันเลยนะครับผมตัดดึงผมที่180องศานะครับผมตัดตรงๆเลยนะคะช่อหน้าจะยาวที่สุดนะครับผมแล้วข้างหลังค่อยๆสโลปลงใช่ไหมคะใช่สโลปลงเลยนะครับผมก็คือถ้าดึงตรงๆ180องศาดึงตรงๆยกขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บวัดความยาวก็คือด้านหน้าจะยาวที่สุดด้านหลังจะค่อยๆสั้นลงมาต้องเป็นอย่างนี้ใช่ดึงให้ตึงก่อนนะคะอันนี้ผมก็หดลงมาอันนี้ดึงให้ตึงใก
สักรอบนะครับจะเกิดอะไรเวลาเราตัดอย่างนี้จะเกิดผมที่โค้งลงไปนี้นะครับผมเมื่อเราตัดท่าแบบนี้นะครับผมมันจะเกิดการโค้งแบบนี้ต่อไปนะครับผมจากมุมเถิดลากไปหาจุดมงกุฎนะครับผมหาคมนิดนึงรับเครื่องโกนหนวดได้ครับพี่เดี๋ยวให้แอดมินส่งข้อมูลไปนะครับ400บาทรวมส่งกันไปเลยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะวันนี้โอเคตอนนี้ช่างลิศจะแบ่งก็จะเริ่มแบ่งเซกชันแล้วนะคะแบ่งจากมุมเถิงนะคะครับผมเฉียวไปหาขวัญปึ๊บหวีเข้ามาหาแฮร์ไลน์นะคะก็คือหวีเข้ามาหากรอบทรงที่เราสร้างแล้วก็แบ่งเราจะทำงานที่2เซสชันแบ่งจากตรงกลางตรงนี้นะครับผมตามขนาดแนวลูกแก้วเลยเอานี้เก็บไว้ก่อนช่อนี้เราจะใช้ที่ศูนย์องศาเชื่อมกันก็คือดึงลงมาใช่เสียบที่ลดออกมานะครับผมดึงลงมาเลยครับโดยทำการปล่อยอย่างนี้เซ็กชันนี้เราจะดึงมาที่90องศาก็คือดึงเข้าหาตัวเองเลยนะคะใช่ดึงเข้าตัวเองนะครับผมตัดตามขนาดในลูกแก้วเหมือนเดิมโดยการคอยทัดเหมือนกันชอบกันแกนเล็กทำงานแบบนี้ต้องใช้กันแกนเล็กๆนะครับผมจะทำงานสะดวกสำหรับเครื่องกลหนวดก็สามารถแคปหน้าจอแล้วอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับราคานี้จะอยู่ในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่โอนเข้ามานะครับโอนก่อนไลฟ์สดจบนะครับราคาพิเศษส่งฟรีกันไปเลยตรงนี้ถ้ามองจากด้านหน้ามันจะเป็นขอบเหลี่ยมไหมครับเดี๋ยวสุดท้ายเราจะต้องเก็บอีกทีนึงตัวขอบนะครับผมพอมาฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยนะคะจากมุมเถิงนะคะเฉี่ยวไปหาควันเลยค่ะแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เซกชันด้านล่างนะคะศูนย์องศาเลยนะคะเพื่อเชื่อมกับกรอบทรงเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ครับผมดูการดึงผมของช่างอลิศนะครับช่วงนี้ใช้90เหมือนเดิมเส้นผมนี่ดึงมานี่ต้องดึงแน่นเลยฮะใช่ต้องดึงให้ตึงนะครับผมถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดเลเยอร์ต่างๆเยอะขึ้นมาเราเสยครับผมเราเสยนี่โอ้เรียงเลยสเต็ปต่อไปนะครับผมก็คือเมื่อกี้2สเต็ปละก็คือตัดข้างบนแล้วก็มาตรงนี้สเต็ปต่อไปก็คือตรงกลางนะครับผมลากไปเลยครับปึ๊บขึ้นไปแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งกลางนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับ1เครื่องได้ครับพี่สามารถแคปหน้าจอแล้วส่งทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับทางเพจที่ไลฟ์สดอยู่นะครับราคานี้จะเป็นราคาเฉพาะในไลฟ์เนาะส่งฟรีกันไปเลย400บาทโอนก่อนจบไลฟ์นะครับนี่เป็นราคาพิเศษมากปกติจะอยู่ที่490นะนี่จะเป็นทรงอันเดอร์คัทนะคะแต่ว่าตัดส่วนด้านล่างจะเป็นมีเดียมเฟดนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งกลางก็เอาช่อนี้มาเชื่อมกับช่อนี้ให้ปลาช่อนี้ยาวที่สุดนะครับผมทำสองฝั่งเหมือนกันเลยมาละผมเริ่มเรียงนี่คือการเช็คทรงนะคะโอเคชอบแต่ละชอบมันก็จะเกิดแท็กเจอร์เรียงเรียงต่างๆครับผม
ันนี้ผมขอถามหน่อยครับเวลาเราจะตัดด้านบนเนี่ยน้ำที่เราฉีดไปเนี่ยควรฉีดเยอะไหมผมว่าทำงานแบบนี้ต้องฉีดเยอะนะมันจะได้แบ่งง่ายเพราะอะไรอ่ะแบ่งได้ง่ายใช่ไหมใช่บางทีแบบแห้งบางทีแบ่งยากเพราะบางทีเรารุ่นเนี่ยผมดีกับใช่บางทีผมต้มด้วยให้มันหนักน้ำก่อนอีกอย่างคือเวลาเราหวีเช็คทรงอย่างนี้มันก็ง่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านหลังกรอบทรงจะเป็นตัววีนะคะใช่ครับโอเคทีนี้ก็เหลือด้านหลังละด้านหลังที่เรามีกรอบละศูนย์ถ้าเศษที่ลูกค้าอาจจะผมยาวมาเราสร้างกรอบศูนย์ไปก่อนเซ็กชันต่อไปเราก็ดึงมาที่45นะครับผมเจาะเหมือนเดิมเซ็กชันต่อไปดึงเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับงานละเอียดมากทีละแถวเลยนะคะทำซ้ายเสร็จก็ทำขวาต่อนะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของงานด้านบนนะครับโอเคความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมและพาร์ทต่อไปก็คือเราก็อาจจะซอยสมมุติหน้างานผมหนามากๆนะครับผมเราควรจะซอยไปปลายนิดนึงแต่นี้ระดับความหนาของว่าของความกำลังพอดีละแต่ถ้าหน้างานแต่ละคนแบบอาจจะหนามากก็ซอยซอยเพิ่มใช่ไหมใช่อันนี้อาจจะซอยแฮร์ไลน์เพิ่มนิดนึงให้อ่อนตัวหน่อยอย่าว่าลาใดจะได้นุ่มใช่แล้วกรอบมันก็จะทำให้ไม่บวมมากด้วยนะครับผมชอบปัตตาเลียนของคุณครับของมันต้องมีไปจัดกันได้นะพี่ระดับโปรบางพี่เขาบอกว้าวกรรไกรตัวนี้ความหนาจะลดไปประมาณ 20-25% นะคะพี่เขาถามว่าทรงสลิปแบ็กใช้เทคนิคการตัดด้านบนแบบนี้ได้ไหมได้เลยครับเนี่ยถ้าจบก็สามารถเซตแบบสลิปแบ็กเรียบๆได้เลยแต่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะสอนเซตแบบเว็บลุคให้มีแท็กเกอร์เยอะหน่อยนะครับจบได้เลยสลิปแบ็กเพราะเดี๋ยวพอเราตกลงมามันก็อาจจะค่อยแค่ช่อหน้าหน่อยๆช่อนี้ไม่ต้องค่อยมากก็มีความเป็นอันเดอร์คัตแบบเท่ๆใช่โอเคที่ขาดไม่ได้นะครับผมก่อนใดจะต้องเป็นซีซอสเปรย์นะครับผมเพื่อยกโคนมันฉีดไปหน่อยว้าวเพื่ออะไรยกโคนนี่อันนี้ฉีดตอนผมบาดๆนะคะถึงจะได้กระจายกระจายนะคะเศษมายากลนะครับชาลิตแล้วต่อไปก็คือการใช้กระบอกเนี้ยใดเพื่อให้เกิดแท็กเจอร์จะช่วยให้ผมเข้าไปตามซอกและปลายมันก็จะแหลมThank you.
นช่อข้างหน้านี้เราก็ต้องใช้ตัวม้วนเนี่ยงัดให้มันสูงขึ้นสังเกตนะคะว่าโคจะยกแล้วก็คือจากการผมมาด้านหน้าก่อนแล้วค่อยมีม้วนที่ดีมากเกาะผมดีมากแล้วก็ผิวขาวเลยดูง่ายด้วยนะครับแม้ว่าข้อหน้าจะมุ้งมากเพราะว่าเขาจะดึงมาด้านหน้าก่อนแล้วกนั่นนี่เขาจะแดนี่สองตัวนี้เองที่จะจับแคปเจอร์ได้สวยและไม่แตกไม่ตกด้วยนั่นโอเคตัวเซตติ้งใช่ไหมวันนี้อ่ะดูก่อนนะคะเนื้อแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวขอดูของฝั่งพี่เฟิร์นก่อนจะเป็นตัวยังไงเนื้อเป็นเหมือนเจลเลยนะคะหนึบหนับกลิ่นยังไงบ้างกลิ่นกลิ่นเบาๆนะคะเบาใช่อันนี้เป็นโปรบิดใช่กลิ่นยังไงบ้างกลิ่นออกเหมือนลมแห้งนะมิ้นๆหน่อยนะเย็นสดชื่นเราจะทำการผสมกันตัวนี้จะให้ความแหววตัวนี้จะให้ความแข็งใช่โอเคเริ่มกันเลยนี่เป็นสูตรอ่ะดูนะคะเนื้อนี่เหมือนเล่นเวทตอนนี้เล่นเวทเพราะอะไรถึงผสมกันเพราะโปรเมดมันบางทีมันโดนแดดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะตกแต่เวลาเรามีเจลเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะช่วยทำให้บล็อกทรงเหมือนอารมณ์แบบเอาสเปรย์มาบล็อกแข็งๆอ่ะเคยใส่เจลแล้วแบบแข็งตกไหมอ่าดีให้ทุกคนครับผมสังเกตการเขาเรียกว่าการใส่ตัวเซตติ้งนะคะเป็นการขยี้สะบัดนะเอาแค่มือนะคะฝ่ามืออรหันต์ค่ะรูปๆคลำๆสะบัดนะคะช่อต่างๆก็จะชัดขึ้นอ่ะอันนี้อยากให้ดูใกล้ๆอยากให้ดูใกล้ๆมากเลยเนี่ยเทคเจอร์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมคะนี่โหว้าวสุดคือหนึ่งเลยเราได้ยกโคนก่อนสเต็ปถัดมาพอโคนตั้งหมดแล้วแล้วก็ผสมระหว่างตัวโปรเมดและตัวเจลนะคะเข้ากันหลังจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือนะคะคอยลูบๆคำๆสะบัดขยุ่มให้ทั่วๆนะคะสนใจวีม้วนแปลว่าผมเขาจะตั้งแล้วก็เรียงเป็นเท็กเจอร์ชัดมากสำหรับวีม้วนสามารถทักไปได้เลยนะครับตอนนี้ส่งฟรีราคาพิเศษ100 บาทนะครับนี่คือมันแบบว่ามันตั้งพอดีคืออยากให้มันจับมันจะแข็งไปเลยถ้าโปรเมดอย่างเดียวมันจะจมลงไปอ่ะใช่มันแข็งปุ๊บคือมันเหมือนกับว่าแตกเลยไอ้2 in 1 2 in 1คือเซตติ้งเสร็จปุ๊บอ้าวบล็อกทรงไปเลยแต่ว่าความแห้งของเขาไม่ใช่ถึงกับว่าใส่ปุ๊บแห้งปั๊บนะจะมีความแบบดีเลย์อยู่นิดนึงแต่ไม่ได้ทำให้ผมเขายุบลงละมุนมากเท่มากอ่ะคือแบบตอนแรกก็ลุ้นกันว่าเอ้ยจะเป็นยังไงนะแต่ดูดิคือลูกน้องเขาเปลี่ยนเลยนะใช่นั่นอันนี้ให้ดูงานด้านบนก่อนโอเคทีนี้อยากให้ดูด้านล่างผสมด้วยเห็นไหมว่าการเล่นมีเดียมเฟดผสมเข้าไปจะทำให้งานเขาพุ่งมากดูพุ่งมากข้างหน้าก็มันเป็นปมหน่อยสังเกตแต่เป็นปมที่แบบไม่ได้เนี้ยบแบบแน่นมากหลวมๆธรรมชาติหน่อยสวัสดีพี่เจมส์บาร์เบอร์ด้วยนะครับพี่เจมส์บอกเฟี้ยวจัด
ครจะตัดตรงนี้ก็ทักมาได้นะครับผมไปแชร์ลูกค้าได้ตรงนี้แต่ถ้าลูกค้าเซ็ตไม่เก่งก็เป็นเสริมธรรมชาติก็ได้แต่อยากให้แบบเซ็ตประมาณนี้ใช่ถ้าลงสีมาสวยเท่เลยอ่ะเท่มากเราสามารถดีไซน์การแต่งทรงก็ยังได้เลยใช่ยิ่งถ้าใครได้สูตรนี้ไปอาจจะเปิดแบบเป็นโลเฟสการเป็นเท็กเจอร์ตรงนี้เยอะขึ้นอีกก็คือจากช่อใช่ช่อที่เป็นเจอร์เนี้ยอยู่ระดับนี้ใช่ไหมถ้าเราเปิดแค่นี้ก็จะความเป็นพุ่มพุ่มเนี้ยก็จะอยู่ตรงนี้อีกหรือใครจะเป็นแท็ปเปอร์ก็ได้มันก็จะเป็นพุ่มพุ่มตรงนี้ด้วยเท่มากใช่เราแบบแบบกันใครก็ลองดูนะนี่ดูดิคือถ้าลูกค้าคนไหนเขาบอกว่าพี่ครับผมเบื่อแล้วทรงเดิมอะไรเงี้ยเราสามารถเอาทรงนี้ดีแบบเขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนเขาได้เลยคือเปลี่ยนลุคจริงๆนะอันนี้ให้ดูด้านหลังคือแบบเท่มากอ่ะโอเคไหมวันนี้ตรงกล่อมไหมครับผมใครมีคำถามไหมไม่มีคำถามเลยหรอมีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะใช่โอเคและทีนี้เราก็จะถึงเวลาแล้วกับเพราะว่าที่ทุกคนรอคอยนี่ช่วงนี้เป็นช่วงของคำถามในวันนี้ก็คือถามอะไรดีวันนี้อ่ะมีคนถามก่อนวันนี้เมื่อสักครู่นี้บังเขาโชว์เซตเราอยากจะชูโลงตัวนี้เลยว่าบังใช้ตัวอะไรในการเซตติ้งอันนี้นี่ให้เกิดชอบอันนี้อันให้ดูชอบสูตรนี้แบบสูตรพิเศษเลยส่วนคำถามอีกรอบนึงบังใช้ตัวอะไรในการเซตติ้งให้เกิดช่อนี้ขึ้นก็คือมีความเป็นเงาและแข็งในทีเดียวนี่อันนี้ใบกันสุดละขอโชว์คำถามอีกรอบขออีกรอบนึงใช้อะไรในการเซตติ้งให้เป็นช่อๆและแข็งก็คือมีความเงาแล้วก็แข็งในทีเดียว2 in 1เป็นตัวไหนก็ตอบกันเข้ามาใช่แล้วนี่ก็กติกาของเราเป็นยังไงบ้างกติกาก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยสาธารณะด้วยแล้วก็ต้องตอบให้ถูกนะจ๊ะใช่ทีมงานก็จะไปรู้ว่าใครแชร์นี่ใช่แล้วก็นะแจกกี่รางวัลดีนี่รางวัลจะเป็นอะไรก็ไม่บอกไปลุ้นกันนะครับนี่ใครมีญาติเยอะก็ไปเกณฑ์หน่อยนี่แจกจริงนะแจกจริงใช่อาทวนคำถามอีกรอบนึงเมื่อสักครู่นี้มันใช้อะไรผสมกันเมื่อกี้สองตัวเมื่อกี้ในการเซตอ่ะใช่ถ้าเกิดแท็กเกอร์มาเนี้ยก็เขียนไปพิมพ์ว่าตัวนี้เดี๋ยวทางทีมงานก็จะไปดูแล้วก็แจกกันไปเลยใช่แล้วนี่โอเคอย่าลืมกติกานะอย่าลืมใจกติกาด้วยกดไลค์โอเคแชร์เปิดสาธารณะให้รับด้วยโอเคโอเคและโอเควันนี้ก็โอเคนะสำหรับเทคนิคที่เราแชร์ไปก็มันอาจเนี่ยเป็นเทคนิคที่บางใช้ทุกวันเลยก็ใครที่มีเทคนิคของตัวเองอยู่ไปอะแดปต์ใช้ให้กับเข้ากับสไตล์ของแต่ละพื้นที่นะครับผมเอาเทคนิคบางส่วนไปใช้อะแดปต์ใช้นะดีมากก็วันนี้จะเป็นทรงอันเดอร์คัตและมีเดียมเฟรดรวมถึงการเซตติ้งเน้นให้เป็นแบบเท็กเจอร์ชัดๆใช่แล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะใช่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยวันนี้ก็จะเป็นโปรเมนออฟฟิเชียลนะครับผมเรามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเข้าไปดูกันได้มีชิปต่างๆที่แชร์ความรู้ต่างๆเข้าไปดูไปแชร์กันได้นะครับผมก็ฝากเพจร้านหน่อยโอเคก็เพจร้านเพจ Haris Barber Shop นะคะใครคนไหนสนใจเรียนทางเราก็มีเป็นใช่มีออนไลน์นะครับออนไลน์ Academy นะคะใช่ครับผมหรือใครอยากจะดูเทคนิคเพิ่มใน YouTube ก็ไปได้เป็น HRBB Haris Barber นะคะครับผมโอเคส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นท็อปิกอะไรท็อปิกเรื่องอะไรต่อไปนั้นพิมพ์มาได้หรือถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษก็อยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาใช่แล้วครับผมโอเคพบกับเราอีกทีวันเวลาเดิมศุกร์หน้าเวลา2:30 โอเคเวลาเดิมเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ